จุลราหุโลวาทสูตรเรื่องพระราหุลไม่กล่าวมุสาแม้เพราะหัวเราะกันเล่นข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเวรุวันกลันทกะนิวาสสถานเขตพระนครราชคฤห์ก็สมัยนั้นแลท่านพระราหุลอยู่ณปราสาทชื่อว่าอัมพรัตถิกาครั้งนั้นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่เร้นอยู่แล้วเสด็จเข้าไปยังอัมพรัตถิกาปราสาทที่ท่านพระราหุลอยู่ท่านพระราหุลได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลจึงปูลาดอาสนะและตั้งน้ำสำหรับล้างพระบาทไว้พระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วทรงล้างพระบาทท่านพระราหุลถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเหลือน้ำไว้ในภาชนะน้ำหน่อยหนึ่งแล้วตัดกับท่านพระราหุลว่าดูก่อนราหุลเธอเห็นน้ำเหลือหน่อยหนึ่งอยู่ในภาชนะน้ำนี้หรือท่านพระราหุลกราบทูลว่าเห็นพระเจ้าข้าดูก่อนราหุลสมณธรรมของบุคคลผู้ไม่มีความละอายในการกล่าวมุสาทั้งรู้อยู่ก็มีน้อยเหมือนกันฉะนั้นลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเทน้ำที่เหลือหน่อยหนึ่งนั้นเสียแล้วตัดกับท่านพระราหุลว่าดูก่อนราหุลเธอเห็นน้ำหน่อยหนึ่งที่เราเทเสียแล้วหรือเห็นพระเจ้าข้าดูก่อนราหุลสมณธรรมของบุคคลผู้ไม่มีความละอายในการกล่าวมุสาทั้งรู้อยู่ก็เป็นของที่เขาทิ้งเสียแล้วเหมือนกันฉะนั้นลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงคว่ำภาชนะน้ำนั้นแล้วตัดกับพระท่านราหุลว่าดูก่อนราหุลเธอเห็นภาชนะน้ำที่คว่ำนี่หรือเห็นพระเจ้าข้าดูก่อนราหุลสมณธรรมของบุคคลผู้ไม่มีความละอายในการกล่าวมุสาทั้งรู้อยู่ก็เป็นของที่เขาคว่ำเสียแล้วเหมือนกันฉะนั้นลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหงายภาชนะน้ำนั้นขึ้นแล้วตัดกับท่านพระราหุลว่าดูก่อนราหุลเธอเห็นภาชนะน้ำอันว่างเปล่านี้หรือเห็นพระเจ้าข้าดูก่อนราหุลสมณธรรมของบุคคลผู้ไม่มีความละอายในการกล่าวมุสาทั้งรู้อยู่ก็เป็นของว่างเปล่าเหมือนกันฉะนั้นดูก่อนราหุลเปรียบเหมือนช้างต้นมีงาอันงอนงามเป็นพาหนะที่เจริญยิ่งนักมีกำเนิดดีเคยเข้าสงครามช้างนั้นเข้าสงครามแล้วย่อมทำกรรมด้วยเท้าหน้าทั้งสองบ้างด้วยเท้าหลังทั้งสองบ้างด้วยกายเบื้องหน้าบ้างด้วยกายเบื้องหลังบ้างด้วยศีรษะบ้างด้วยหูทั้งสองบ้างด้วยงาทั้งสองบ้างด้วยหางบ้างย่อมรักษาไว้แต่งวงเท่านั้นเพราะการที่ช้างรักษาแต่งวงนั้นควานช้างจึงมีความดำริอย่างนี้ว่าช้างต้นนี้แลมีงาอันงอนงามเป็นพาหนะที่เจริญยิ่งนักมีกำเนิดดีเคยเข้าสงครามเข้าสงครามแล้วย่อมทำกรรมด้วยเท้าหน้าทั้งสองบ้างด้วยเท้าหลังทั้งสองบ้างด้วยกายเบื้องหน้าบ้างด้วยกายเบื้องหลังบ้างด้วยศีรษะบ้างด้วยหูทั้งสองบ้างด้วยงาทั้งสองบ้างด้วยหางบ้างย่อมรักษาไว้แต่งวงเท่านั้นชีวิตชื่อว่าอันช้างต้นยังไม่ยอมสละแลดูก่อนราหุลเมื่อใดแลช้างต้นมีงาอันงอนงามเป็นพาหนะที่เจริญยิ่งนักมีกำเนิดดีเคยเข้าสงครามเข้าสงครามแล้วย่อมทำกรรมด้วยเท้าหน้าทั้งสองบ้างด้วยเท้าหลังทั้งสองบ้างด้วยกายเบื้องหน้าบ้างด้วยกายเบื้องหลังบ้างด้วยศีรษะบ้างด้วยหูทั้งสองบ้างด้วยงาทั้งสองบ้างด้วยหางบ้างด้วยงวงบ้างเพราะการที่ช้างทำกรรมด้วยงวงนั้นควานช้างจึงมีความดำริอย่างนี้ว่าก็ช้างต้นนี้แลมีงาอันงอนงามเป็นพาหนะที่เจริญยิ่งนัก
มีกำเนิดดีเคยเข้าสงครามเข้าสงครามแล้วย่อมทำกรรมด้วยเท้าหน้าทั้งสองบ้างด้วยเท้าหลังทั้งสองบ้างด้วยกายเบื้องหน้าบ้างด้วยกายเบื้องหลังบ้างด้วยศีรษะบ้างด้วยหูทั้งสองบ้างด้วยงาทั้งสองบ้างด้วยหางบ้างด้วยงวงบ้างชีวิตชื่อว่าอันช้างต้นยอมสละแล้วบัดนี้ไม่มีอะไรที่ช้างต้นจะพึงทำไม่ได้ฉันใดดูก่อนราหุลเรากล่าวว่าบุคคลผู้ไม่มีความละอายในการกล่าวมุสาทั้งที่รู้อยู่ที่จะไม่ทำบาปกรรมแม้น้อยหนึ่งไม่มีฉันนั้นเหมือนกันเพราะเหตุนั้นแหละราหุลเธอพึงศึกษาว่าเราจักไม่กล่าวมุสาแม้เพราะหัวเราะกันเล่นดูก่อนราหุลเธอพึงศึกษาอย่างนี้แล